สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้น็อตยืนอยู่ที่หน้าสยามเซ็นเตอร์นะครับใกล้ๆกับแยกปทุมวันจะพามาดูคืบหน้าการก่อสร้างทางเท้าใกล้ๆกับหน้าสยามเซ็นเตอร์ครับจะพาเดินยาวไปจนถึงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยนะครับวันนี้ก็ไปดูกันว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างในการปรับปรุงทางเท้าย่านนี้นะครับซึ่งจากที่สังเกตตรงบริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์ก็จะค่อนข้างใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีตรงบางจุดที่จะต้องรอการเก็บรายละเอียดอยู่นะครับก็มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็รอการเก็บรายละเอียดบ้างนะครับตรงใต้สะพานนี้ตรงทางเข้าสยามเซ็นเตอร์ควรจะติดไฟเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนคาดว่าน่าจะมืดกว่านี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางเท้าของประชาชนที่เดินมาบริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์ผมมองว่าทางเท้าที่หน้าสยามเซ็นเตอร์กับบริเวณที่สยามเซ็นเตอร์ก่อสร้างไปแล้วนะครับจะมีความลงตัวแล้วก็กลมกลืนกันพอดีครับเนี่ยก็จะมีสีสันแล้วก็สีของทางเท้าเหมือนกับสิ่งก่อสร้างที่สยามเซ็นเตอร์สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีคนพลุกพล่านในย่านสยามเซ็นเตอร์นะครับก็มีคนมายืนรอรถจำนวนมากเพราะฉะนั้นตรงหน้าสยามเซ็นเตอร์จะเป็นอีกย่านหนึ่งที่ถือว่าไม่เคยหลับไหลนะครับและเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนรวมทั้งการเดินทางมาท่องเที่ยวของหลายๆคนที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในย่านสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนยาวไปจนถึงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยครับภาพตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสยามพารากอนนะครับจะยังไม่ได้ลงอิฐหรือว่าลงทางเดินทางเท้าได้เหมือนกับสยามเซ็นเตอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าก็อาจจะสร้างค่อยๆสร้างมาตั้งแต่ด้านขอบๆนะครับฝั่งสยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยแต่ว่าตรงสยามพารากอนก็อาจจะยังอยู่ตรงกลางพอดีกำลังสร้างมาเรื่อยๆครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ตั้งแต่เดินมาจากห้างสยามเซ็นเตอร์นะครับก็คือจะมีคนที่ชอบสูบบุหรี่นะครับยืนสูบบุหรี่ตรงบริเวณทางเท้าแล้วก็จะทิ้งก้นกรองหรือว่าตรงบุหรี่ลงทางเท้านะครับผมก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดสถานที่หรือว่าจัดภาชนะสำหรับการทิ้งก้นบุหรี่หรือก้นกรองบุหรี่นี้ให้เป็นที่เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบของทางเท้ามากขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะเดินข้ามถนนนะครับไปที่หน้าวัดปทุมวรารามนะครับก็จะมีการสร้างทางเท้าคืบหน้าไปเยอะกว่าหน้าสยามพารากอนนะครับก็อย่างที่บอกอาจจะสร้างเข้ามาตั้งแต่ด้านขอบๆนะครับตรงหน้าสยามพารากอนก็อาจจะยังเหลืออยู่ส่วนตรงเนี้ยหน้าวัดปทุมวรารามก็ค่อนข้างจะเสร็จไปเยอะแล้วนะครับมีการนำต้นไม้ใหญ่ๆมาลงแล้วก็มีการทำทางเท้าต่างๆก็เหลือนิดๆหน่อยๆตรงเก็บรายละเอียดครับตรงบริเวณหน้าวัดปทุมวรารามนะครับก็จะมีการนำต้นไม้ดอกไม้ประดับมาลงทั้งตรงใกล้ๆกับหน้าวัดแล้วก็ตรงใต้ทางเดินสกายวอล์กที่จะเชื่อมต่อไปยังหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะครับทำให้ภูมิทัศน์แถวนี้มีความสวยงามมากขึ้นแล้วส่วนอื่นๆก็จะมีการเก็บรายละเอียดให้มีความสวยงามนี่ก็จะยังมีการก่อสร้างอยู่ก็เร่งสร้างอยู่นะครับจากหน้าวัดปทุมวรารามนะครับเดินอีกมานิดนึงก็จะถึงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้สังเกตดูก็จะมีภาพที่ค่อนข้างใกล้จะเสร็จกว่าหน้าสยามเซ็นเตอร์นะครับเพราะว่ามีการนำอิฐบล็อกหรืออิฐผสานต่างๆมาลงทางเดินทางเท้าให้มีความสวยงามแล้วก็คาดว่าน่าจะสร้างก่อนหน้าสยามพารากอนด้วยซ้ำเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะมีงานที่ว่าเสร็จไปเยอะกว่าหน้าสยามพารากอนแล้วครับ สีของทางเท้าบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับจะมีสีที่ลงตัวและกลมกลืนกับสีของสิ่งก่อสร้างบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเหมือนกับที่หน้าสยามเซ็นเตอร์และหน้าสยามพารากอนเนื่องจากจะให้มีความลงตัวและกลมกลืนกันทั้งสายทั้งเส้นแล้วก็เกิดความเป็นระเบียบสวยงามนะครับตรงนี้เราเดินมาถึงแยกราชประสงค์แล้วนะครับซึ่งเป็นอีกแยกหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเป็นย่านเศรษฐกิจแล้วก็มีคนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเป็นย่านเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นสถานที่ในการท่องเที่ยวนะครับการปรับปรุงทางเท้าตั้งแต่แยกปทุมวันหน้าสยามเซ็นเตอร์ก็จะมาจบหรือว่าเสร็จสิ้นที่ตรงนี้นะครับตรงแยกราชประสงค์พอดีครับซึ่งเมื่อทางเดินทางเท้าตั้งแต่หน้าสยามเซ็นเตอร์กระทั่งเซ็นทรัลเวิลด์เสร็จเมื่อไหร่นะครับคาดว่าจะสร้างความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความน่าเดินให้กับผู้คนที่เดินผ่านมาแถวนี้มากขึ้นนะครับครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามน็อตว่าน็อตจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกทั้งเป็นกำลังใจให้กันไปอย่างนี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีนะครับ